เรารู้จักกับรถสปอร์ตรุ่นเด่นประจำค่ายอย่าง Nissan 400Z หรือ Fairlady Z ที่คราวนี้ก็จะมีการเพิ่มรุ่น Nismo และมีการปรับอุปกรณ์เล็กน้อยในรุ่นปกติเขาปรับตรงไหนไปชมดีไซน์ภายนอกถ้าเทียบกับรุ่นปกติมันจะมีความต่างอยู่ที่ตัวช่องดักลมนะครับก็จะมีการปรับดีไซน์ใหม่ทั้งแผงเพราะคำว่า Nismo รวมถึงตัวสเกิร์ตตั้งนะครับก็จะมีการตกแต่งด้วยสีแดงเคลือบสีดำซึ่งบอกเลยนะครับว่าไม่ใช่แค่ด้านหน้าเท่านั้นด้านข้างกับด้านท้ายนั้นมาในทีมเดียวกันเป๊ะเลยแน่นอนว่าด้านข้างนั้นก็จะมาพร้อมกับสเกิร์ตที่จะมาเป็นแบบสีแดงตัดสีดำและไม่ใช่แค่นั้นกระจกมองข้างก็จะมาในทีมเดียวกันอีกด้วยสำหรับล้ออัลลอยนั้นยังคงขนาด19นิ้วจากเรซซึ่งจะเป็นยี่ห้อของล้อของเขาพร้อมกับยางขนาด 255/40 R19 จาก SP Sport Max GT 600ซึ่งผู้ผลิตไม่ใช่อื่นใดครับดันหลบนั่นเองส่วนด้านท้ายนั้นก็จะมีการปรับกระชนท้ายอีกเล็กน้อยตรงที่ว่ามันจะทำให้ดูเหลี่ยมและตั้งชั้นมากกว่าเดิมพร้อมกับทำแถบสะท้อนแสงแยกต่างหากส่วนสีที่เห็นนี้นะครับก็เขาเรียกว่าสีเทานม Steel Grey บางคนก็บอกว่าเอ๊ะสีนี้ทำไมมันคุ้นจังใช่ครับมันคือสีของ Navara Pro 4X กับ Nissan Terra Sport ที่เปิดตัวในบ้านเราไปก่อนหน้านี้นั่นแหละครับเข้ามาที่ภายในห้องโดยสารสิ่งที่เปลี่ยนไปอย่างชัดเจนเลยก็คือพวงมาลัยก็จะมีการแต้ม 12 นาฬิกาไว้ที่ด้านบนตามคอนเซปต์ของรถยนต์สไตล์สปอร์ตรวมถึงติดตั้งแผ่นพาร์ติชิปมาให้ซ้ายขวาอีกด้วยถ้าเป็นรุ่นธรรมดานั้นถ้าอยากได้จริงก็ต้องไปเล่นรุ่นสูงๆแทนส่วนมาตรวัดนั้นก็จะมีการปรับดีไซน์ครั้งใหญ่พร้อมกับกราฟิกที่จะดูอลังการมากขึ้นรวมถึงคอนโซลกลางก็จะมีการตกแต่งปุ่มสตาร์ทที่ดูสปอร์ตมากกว่าเดิมและก็จะมีโหมดสปอร์ตพลัสเพิ่มมาอีกต่างหากก็ถือว่าเพิ่มการขับขี่ให้มีอรรถรสแบบเต็มเปี่ยมเลยส่วนแผงแดชบอร์ดกับเบาะนั่งนั้นก็จะเป็นหนังสลับกับหนังอะคันทาร่าเพียงแต่ว่าถ้าเป็นหนังบนแผงแดชบอร์ดก็จะเป็นหนังเทียมแต่ถ้าเป็นหนังบนเบาะนั่งก็จะเป็นแบบหนังแท้ซึ่งบอกเลยนะครับว่าพอเห็นแบบนี้ปุ๊บหลายคนบอกว่าเอ้ยทำไมเบาะมาดูเรียบร้อยจังถึงเป็นแบบสีดำถึงแซมด้วยตะเข็บแดงอีกนิดนึงแค่วัสดุนั้นหรูขึ้นแต่พอหันเบาะมาเท่านั้นแหละโอ้โหชัดเลยครับรูปทรงเบาะแบบบัคเก็ตซีสไตล์ของเลคาโรที่เรียกเลยว่างานนี้นะครับให้ความสปอร์ตมาเต็มขั้นด้วยการตกแต่งสีแดงต้องเรียกกันว่าอย่ามัวแต่มองฐานรองนั่งนะครับให้มามองตัวเบาะกันเต็มๆบ้างชัดเลยและมีความดีอย่างหนึ่งที่จะบอกว่าเบาะหลังนั้นก็จะถูกถอดออกไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วทำให้พื้นที่ห้องเก็บสัมภาระนั้นเพิ่มขึ้นอีกด้วยแต่จะว่าไปแล้วรถพวกนี้นี่ส่วนมากจะเก็บไว้สัมภาระมากกว่าให้คนโดยสารเพิ่มเติมมันเนาะแน่นอนว่าขุมพลังนั้นก็จะมีการจูนใหม่นะครับซึ่งเครื่องยนต์นั้นก็จะเป็นเบนซินเทอร์โบคู่ 3.0 ลิตร V6 กำลังอยู่ที่420แรงม้าในบิด520นิวตันเมตรส่วนระบบส่งกำลังแน่นอนว่าใครอยากได้เกียร์ธรรมดานั้นหมดสิทธิ์ครับเพราะจะให้เฉพาะเกียร์อัตโนมัติ9จังหวะเท่านั้นและจะมีเฉพาะกับเพื่อนล้อหลังเช่นเคยส่วนรุ่นธรรมดาไม่ต้องน้อยใจไปครับก็จะมีการปรับเหมือนกันแน่นอนว่าสีที่เพิ่มมาก็เป็นสีส้มชื่อธรรมดาครับ Orange จบข่าวซึ่งไม่ใช่แค่ภายนอกเท่านั้นภายในก็จะมีโทนสีแบบนี้เหมือนกันและจะมีสีน้ำเงินให้เป็นอีกครั้งเรื่องหนึ่งบอกเลยนะครับว่างานนี้ปรับแค่สีล้วนๆออปชันนั้นมีแค่อย่างเดียวครับเพิ่มรองรับ Amazon Alexa แค่นั้นสำหรับขุมพลังนะครับแน่นอนว่าก็ถูกลดทอนมาเหลือแค่405แรงม้าแรงบิด475นิวตันเมตรมีเกียร์ธรรมดา6จังหวะให้เลือกอีกด้วยก็ถือว่าสมรรถนะนั้นพอเพียงสำหรับคนทั่วไปแต่ถ้าเกิดใครอยากได้เครื่องแรงแบบ Nismo แต่ไม่ชอบชุดแต่งนั้นก็สามารถปรับจูนได้ในภายหลังครับโดยราคาจำหน่ายนะครับจะเริ่มที่ 1,300,000 แล้วก็มีทอนอีกนิดนึงจนถึง 1,600,000 มีทอนและให้สังเกตดีๆนะครับถ้าเกิดใครอยากอัปเกรดเป็น Nismo นั้นก็ต้องเพิ่มราคาไปถึงเกือบละครึ่งล้านกันเลยแน่นอนนะครับว่าด้วยสมรรถนะที่จัดเต็มพร้อมกับการตกแต่งต่างๆที่ดูเผ็ดร้อนนั้นเรียกได้ว่าก็อาจจะดูคุ้มค่าเหมือนกันนะมั้งแต่ถ้าเกิดว่าใครที่มองว่าเอ้ยยังสู้ไม่ไหวนั้นรุ่นธรรมดายังมีให้เลือกถึง4เกรดด้วยกันซึ่งราคาเมื่อกี้นะครับก็จะเป็นของเวอร์ชันญี่ปุ่นแต่เวอร์ชันอเมริกาจะเริ่มจำหน่ายอีกทีนึงในภายหลังซึ่งจะเป็นช่วงไหนนั้นเอาเป็นว่ารอราคามาเมื่อไหร่ปุ๊บเดี๋ยวเราจะรายงานให้อีกทีนึงถ้าไม่ลืมนะส่วนรุ่นต่อไปจะเป็นยังไงเดี๋ยวค่อยมาคุยกันในภายหลังครับ